เห็นหัวข้อแล้วตกใจมากสว.ร่างตั้งแต่งตั้งวงศาคณาญาติอือเลยค่ะแสดงว่ามันมากอ่ะก็มากไงมันไม่น้อยแล้วระบบแต่งตั้งมันทุเรศด้วยนะมีแบบอะไรนะแบบสลับกันด้วยนะคือสว.เนี่ยเขาแต่งตั้งมาแล้วแล้วยังไปแต่งตั้งญาติอีกเออซับซ้อนจริงแล้วพวกตัวท็อปๆทั้งนั้นที่มีชื่อออกมาเนี่ยตัวที่แบบมีเรื่องด่าคนก็ไปทั่วนั้นบางคนที่แบบดังๆแบบต่อยชาวบ้านในสภาเนี่ยแนะนำให้เรารู้จักตั้งลูกตัวเองตั้งเมียตัวเองแล้วมีแบบสุดไข้นะยังไงไม่บอกชื่อตัวตนอีก8คดีสมมติสว.สมอาจจะเป็นสมหมายสมหมีสมชื่อสมชายก็ได้เป็นชื่อทั่วไปไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าอย่าคือผม7คดีแล้วไม่เราไม่ได้พูดถึงสมชายในสว.สมชายเป็นคำชื่อทั่วไปสมชายสมศรีสมหญิงผมพูดถึงกสทช.ว่าในพลขาประจำซึ่งมันมีหลายคนผมยังโดนฟ้องแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่พูดชื่อสมชายก็คุณพูดชื่อสมมาผมก็นึกถึงสมชายอ่ะผมไม่ได้คิดอะไรคุณคนแบบนี้สก็ได้สยังไงสมมติสว.สมใช่ไหมครับมีลูกมีเมียรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นเป้าเพราะว่าตัวเองไปล่อเป้าคนอื่นเขาไว้เยอะไม่ตั้งลูกมีตัวเองมาเป็นแต่ว่าไปขอความร่วมกับสว.จ.แล้วก็เอาลูกเมียสว.จ.มาเป็นที่ปรึกษาตัวเองผู้เชี่ยวชาญตัวเองฝากให้ตั้งให้หน่อยฝากเลี้ยงแล้วก็บอกสว.จ.ว่าเมื่อผมเอาลูกเมียพี่มาเป็นที่ปรึกษาผมผู้เชี่ยวชาญให้ผมพี่ก็เอาลูกผมเมียผมมาเป็นที่ปรึกษาพี่ผู้เชี่ยวชาญของพี่โอ้สลับกันอย่างนี้เลยสว.สุดไข้ฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงมีทั้งกลุ่มไม่ฝากเลี้ยงกับมีทั้งกลุ่มฝากเลี้ยงแล้วมีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเครือข่ายทหารตำรวจคสช.แก๊งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าไม่ใหญ่พอคือถ้าเป็นผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้มันเงินเดือน 25,500 คุณต้องเป็นแบบแนวผัวเมียแนวนอนเตียงเดียวกันถึงได้ไงแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยไม่ถึงขั้นเป็นผัวเมียก็จะไปฝากเป็นคณะทำงานอันนี้จะมีประมาณ450คนแล้วเป็นทหารตำรวจเพียบเลยโอ้จริงฮะเนี่ยคือมันเป็นระบบที่มันทุเรศจริงๆแล้วแบบแต่ละคนที่เห็นชื่อเนี่ยนะคือไม่ได้เป็นคนไร้บ้านนะแต่ละคนมีบ้านมีช่องเงินเยอะทั้งนั้นแต่แบบทำไมเหมือนกับต้องกอบโกยเงินหิวเงินคือเรื่องนี้ผมก็ไม่อยากจะมันน่ารังเกียจมากไงผมก็ไม่อยากจะขัดแย้งนะแต่ว่าผมว่าสว.ไอ้สส.ก็หนาวเหมือนกันผมว่ามีหลายกรณีก็เป็นแบบนี้มีเยอะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สส.ไม่ค่อยพูดหรอกครับจะเงียบๆกันเพราะว่าก็มีสส.ที่เอาลูกเอาเมียญาติพี่น้องมาตั้งก็เยอะแต่พอเป็นสส.กองเชียร์จะบอกโอ๊ยก็ถ้าไม่ตั้งพวกเดียวกันเนี่ยมันจะไว้ใจไม่ได้แต่ว่าการแต่ก็ไม่มีระเบียบมันเริ่มจากที่มาด้วยพี่ชูวัฒน์ถ้าสที่มาของสวที่มาของสสต่างกันก็ใช่และจริงๆสวเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องมีผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยดำเนินงานอะไรเยอะแยะขนาดสสเหรอครับคือคุณต้องเข้าใจนะฮะสสเขามีพื้นที่ลงเขามีงานนโยบายต้องทำมันไม่ได้แค่กันกรองกฎหมายที่รอเอาร่างคนอื่นมาแล้วก็ศึกษามาอ่านอะไรเงี้ยคือขอบเขตงานอะ job description ของสสเนี่ยมันเยอะแยะมากมายมหาศาลมันต้องดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเทศที่ไม่มีการกระจายอำนาจแบบนี้เนี่ยสสมันดูแลในพื้นที่เยอะประเด็นจะกลายเป็นสสควรไม่ว่าเอาสวก่อนเนี่ยซึ่งอันนี้น่าเกลียดไม่เหมาะใช่ไหมกลายเป็นคือมันคือขายระบบอุปถัมภ์แม่ไปยุทธตั้งพ่อมาเป็นแล้วพ่อก็ไปตั้งเมียตัวเองมาเป็นแล้วก็ตั้งลูกตัวเองมาเป็นบางคนก็ตั้งเมียน้อยมาเป็นบางตัวก็บางเกือบเผื่อพูดบางตัวแล้วบางคนก็ตั้งเมียลูกมาเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันทุเรศไงแต่ผมสนใจอย่างนึงว่านี่กลายเป็นว่าไอลอหรือว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนเนี่ยต้องไปใช้พรบข้อมูลข่าวสารเพื่อไปเอาข้อมูลตัวนี้ออกมาแทนที่ถ้ามันมีการประกาศให้ประชาชนรู้โดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเกิดการมันควรจะประกาศเพราะมันเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมืองมันกินเงินหลวงมันกินเงินหลวงแล้วไอ้รอขอไปสำนักเลขาธิการวิสมาบอกไม่ให้เป็นเรื่องส่วนตัวเออจะบ้าเหรอมันเงินขอโทษนะมันเงินพ่อเงินแม่คุณเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวมันเงินขอโทษนะฮะมันเงินส่วนรวมเงินกูเงินกูวุฒิสภาเงินกูคือเขาอ้างข้อมูลส่วนบุคคลไงครับครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลมันเป็นการปัดมันเป็นการปัดซึ่งจริงๆต้องออกแรงอ่ะมันก็ทำให้คนร้องเนี่ยต้องออกแรงเยอะเช่นก็ต้องไปให้พรบข้อมูลคณะกรรมการตัดสินอะไรต่างๆซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นเงินหลวงคุณจะมาบอกเป็นข้อมูลส่วนตัวได้ยังไงใช่ไหมเงินหลวงจ่ายใครคุณต้องรู้มีอย่างที่ไหนบอกเป็นข้อมูลส่วนตัวจ่ายใครไม่บอกจะบ้าเหรอสถานะเกียรติจริงๆแล้วดูชื่อแต่ละคนที่หลุดออกมานี่คือเป็นคนที่แบบคือพฤติกรรมทางการเมืองที่แย่มันก็สะท้อนความเป็นตัวคนที่แย่ด้วยไง คือไอ้คนที่มีพฤติกรรมแบบมีเรื่องกับเขาไปทั่วเป็นคนที่แบบชอบดูถูกประชาธิปไตยเนี่ยโอ้โหตั้งลูกตัวตั้งเมียตัวเองเนี่ยมาเยอะไปหมดใช่ๆแล้วพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เทศนาสั่งสอนคนที่มาจากการเลือกตั้งไงเป็นพวกโลภเป็นพวกทำมาหากินทุจริตไม่มีจริยธรรมพวกนี้เทศนาทั้งนั้นแหละครับครับมาดูแต่ตัวเองทำสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการกันหน่อยนะครับก็
ตำแหน่งผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสวคนละ1ตำแหน่งเนี่ยได้ค่าตอบแทนเดือนละ 24,000 บาทผู้ชำนาญประจำตัวสวคนละ2ตำแหน่งขออภัยฮะเมื่อกี้คือผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งที่2คือผู้ชำนาญการประจำตัวสวได้คนละ2ตำแหน่งนะฮะค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทอีกตำแหน่งนึงคือผู้ช่วยดำเนินงานของสว.อันนี้ได้5ตำแหน่งเลยต่อคนนะค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทคือถ้าลองคำนวณยอดทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเพื่อดำรงตำแหน่งในตำแหน่งอยู่จนตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคณะทำงานสว.ปฏิบัติหน้าที่จะอยู่ที่ประมาณ 1,160,000 ไม่ใช่ฮะ 1,162 ล้านบาทนี่คืองบประมาณครับที่ต้องนำมาเป็นสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เดี๋ยวไปไล่ดูในไอลอว์เองเขาเขียนชื่อไว้หมดนะครับว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนโอ้โหยังไปรับตำแหน่งพวกนี้มันเขาจะบอกแบบนี้ได้ไหมว่าก็ต้องเอาคนใกล้ชิดมาไงจะได้ไว้ใจเวลาที่กันกรองกฎหมายเชื่อใจกันผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นคนใกล้ชิดเหรอครับถ้าอย่างนั้นถ้าใช้ตรรกะนี้ประยุทธ์ก็ตั้งเมียตัวเองเป็นรองนายกดีครับเพราะคนใกล้ชิดจะได้ไว้ใจเลขาครม.ควรจะเป็นลูกนายกจะได้ไว้ใจผู้เชี่ยวชาญมันต้องเป็นคนที่มีความรู้ครับไม่ใช่เป็นคนนอนด้วยกันตำแหน่งการนอนด้วยกันบนเตียงเดียวกันไม่ได้แปลว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญครับต้องดูผลงานนะต้องดูผลงานเป็นหลักเลยนะครับว่ากันไปเข้าไปดูข้อมูลกันได้ทั้งที่ไอรอแล้วก็แต่น่ารังเกียจจริงๆครับแต่ละคนคือแบบโลภจนเหมือนกับตัวเองเป็นคนไม่มีตังค์เป็นคนไม่มีทางทำมาหากินนะคือโอเค 25,000 24,000 มันก็เยอะนะแต่ว่าเมื่อดูชื่อของแต่ละคนที่เป็นวุฒิสมาชิกแล้วดูการแบบสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนหิวเงินได้ขนาดนี้คือมันสะท้อนจริงว่าความโลภความตะกร้าตะกามันไม่เข้าใครออกใครต่อให้คุณเป็นวุฒิสมาชิกที่แบบมีสายสะพายบางคนเป็นมา15 20ปีหลังปี49อย่างเงี้ยความโลภเนี่ยมันไม่มันอาละวาดได้ตลอดเวลาคือตัวเองแต่ละคนเนี่ยเงินเดือนก็ 200,000 กว่าแล้วนะบางคนก็กินเงินเดือนหลายทางก็มีอย่างงี้เนี่ยนี่ยังไม่รวมเบี้ยประชุมอะไรยังไม่รวมอีกยิ่งพวกสายที่เป็นทหารตำรวจเนี่ยได้เงินบำนาญด้วยนะบำนาญรายเดือนถ้าเป็นกลุ่มในพลเนี่ยบำนาญรายเดือน 50,000 แล้วเป็นสว.อีกได้อีกประมาณ 200,000 เงินเดือนคุณทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ 300,000 แล้วที่คุณกิน2ดอกเนี่ยคุณเอา 300,000 ไปเลี้ยงลูกเมียคุณไม่มีปัญญาคุณต้องมาเกาะประชาชนแดกอีกเหรอทุเรศนะเรื่องนี้จริงๆไม่รู้จะพูดยังไงสว.ไม่จำเป็นตั้งแต่ต้นแล้วไงจุดเริ่มต้นมาอยู่ตรงนี้พอมันมาเจออีกทีมงานที่ต้องไปอยู่แต่ละคนอีกเลยเซ็งแล้วการไม่เปิดเผยชื่อเนี่ยมันก็สะท้อนอยู่แล้วเขารู้เรื่องนี้มันทุเรศไงคือรู้อยู่แล้วเปิดไปแล้วคนเขาก็ด่าถึงไม่กล้าเปิดต้องออกแรงไปใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารช่วยก็สมควรที่บางคนก็บอกว่าสว.คือสวะครับ